บ้างขอสมมติกับเปิร์นหน่อยครับขอบคุณครับผมว่าทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะมาแล้วพี่เปิร์นเปิร์นมายังครับเปล่าเดินทางอยู่นะครับก็ถามไว้ที่ก่อนดีกว่าสิ่งแรกที่ผมประทับใจนะครับคือคุณเปิร์นคุณเปิร์นบอกว่าเป็นภาพลักษณ์ก็ดูเซ็กซี่รู้สึกประทับใจตั้งแต่ก่อนจะไปภารกิจแล้วมั้งโอ้โหมีหลายอย่างมากผมเคยเจอเปิ้ลตามงานอีเวนต์เวลาเดินแบบก็จะแบบเซ็กซี่ดูโอ้โหทุกอย่างเต็มที่ทำงานเกิน 100% แต่พออยู่ในชุดของคุณครูตำรวจตระเวนชายแดนเปิ้ลก็เต็มที่เช่นเดียวกันมีความรักความจริงใจรวมถึงมีความจริงจังกับหน้าที่การงานค่อนข้างสูงยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตอนเช้าๆเนี่ยทะเลหมอกที่เชียงรายจะสวยมากเปิ้ลก็จะแบบว่าตั้งใจทำงานเข้ามากผมก็ขึ้นไปดูทะเลหมอกชื่นชมบรรยากาศอันสวยงามเปิ้ลลงไปดูด้วยกันไหมคือหมายถึงว่าเปิ้ลขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปดูกับพี่ไหมขึ้นเขาไปนิดเดียวเองพี่เปิ้ลบอกว่าเปิ้ลบอกว่าไม่ไปหรอกครีมหนูยังไม่แห้งไปเขาต้องทำงานไงต้องดูแลรักษาหน้าหน่อยอากาศมันแห้งผิวแห้งหมดนี่คือสิ่งประทับใจแรกแต่ผมประทับใจจริงแล้วเปิ้ลเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่จริงใจจำได้ว่ามีภาพตอนนี้พี่เปิ้ลเนี่ยลงมือทำกับข้าวเองกระทะใหญ่มากให้กับน้องๆทานหมดทุกคนเลยใช่ไหมฮะคิดเมนูเองทุกๆอย่างนะแล้วก็เราได้เห็นความพยายามของคนคนหนึ่งที่ภาพลักษณ์ดูเซ็กซี่แต่พอได้มาเป็นคุณครูตำรวจตระเวนชายแดนผมเชื่อว่าชุดของครูตำรวจตระเวนชายแดนหรือว่ายูนิฟอร์มเนี้ยเป็นชุดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองใครที่เป็นคุณครูตำรวจตระเวนชายแดนได้ต้องมีความเสียสละมีอุดมการณ์อย่างน้อยๆไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ของชีวิตก็คือจำนวนเงินตราไม่ใช่ความมุ่งหวังของครูตำรวจตระเวนชายแดนคือการศึกษาของเด็กๆนะครับแล้วก็เราได้เห็นความใครได้ดูคุณเปิ้ลบ้างครับเห็นไหมครับว่าปีแดงตั้งแต่การรับรางนั่นคือความจริงใจที่เปิ้ลมีต่อเด็กๆมีต่อคุณครูนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกดีกับโครงการนี้ก็คือกรุงศรีเยลพอยด้านใจน้องเรียนนะครับก็คือว่าสิ่งที่จะนำพาประเทศไทยให้มีความทันสมัยให้มีการพัฒนาการที่ทันประเทศอื่นก็คือการศึกษาแต่พอเราไปสัมผัสกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อไหมครับว่าระดับการศึกษาที่เราว่าภาคกลางเนี่ยที่ดูดีหรือว่าในกรุงเทพที่รู้สึกว่าทันสมัยแล้วเรายังต้องพัฒนาอีกเนี่ยภายในต่างจังหวัดต่างๆนะครับเทียบไม่ได้แม้แต่กับผีเดียวในกรุงเทพเด็กๆบางคนนะครับต้องการเพียงแค่ยังไม่มีอุปกรณ์อันนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์แต่ว่าเด็กตามโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับหลักสูตรจะไม่มีเลยทุกคนต้องเรียนการใช้ชีวิตทุกคนไม่ใช่เรื่องของการทำงานได้รายได้ดีแต่ว่าทุกคนจะต้องเรียนอย่างไรให้ได้ใช้ชีวิตเป็นคนไทยเป็นบุคคลที่มีได้รับสิทธิเหมือนกับคนอื่นภายในประเทศนั่นคือความเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีอาวุธธรรมดาให้กับเด็กไม่ได้ถ้าเกิดการศึกษาของเรายังไม่เท่าเทียมกันขอบคุณสำหรับโครงการนี้ขอบคุณสำหรับกรุงศรีขอบคุณมากครับขอบคุณครับนั่นคือความประทับใจ